ครับพบกันประจำสัปดาห์กับรายการกูหูกูเจครับผมเอกครับผมพัดครับวันนี้เราจะมาอธิบาย iPadOS ครับฟีเจอร์เล็กๆที่เราคิดว่ามันไม่เล็กนี่ครับเริ่มเลยครับอันแรกฟีเจอร์แรกเนี่ยเรียกว่าแอป Expose แอป Expose มันคือแบบนี้ครับคือสมมติคุณเปิด Safari ขึ้นมาอะไรเงี้ยแล้วคุณเปิดหลายๆอันถ้าคุณแบบไปมาดิทัสกิ้งเนี่ยมันจะมีธรรมดาเนี่ยมันก็จะมีทุกอย่างมีทั้ง Safari มี Photo มี Setting มีอะไรถ้าคุณอยากจะรู้แค่ Safari คุณทำไงว่าคุณเปิด Safari กี่หน้าอะไรเงี้ยทำไงครับจะโดดไปง่ายๆที่ผมรู้นะต้องแกล้งไม่รู้ทำไงครับก็คุณก็ไปเปิด Safari ใหม่ก่อนแล้วคุณก็ลากอันนี้ขึ้นมาแล้วคุณก็แตะที่ Safari หนึ่งทีตุ่มอ๋อต้องลากที่ด็อกลากที่ด็อกขึ้นมาแล้วก็แตะพอแตะปุ๊บเนี่ยพอแตะมันก็จะโชว์เลยว่าไอ้ Safari ที่เราเปิดทั้งหมดตอนนี้มี7 หน้าต่างอะไรเงี้ยแต่เวลาเราอยากจะเปลี่ยนสมมติผมอยากเปลี่ยนแบบอันนี้ผมก็เปลี่ยนได้เลยจากหน้านั้นทำไมโหลดช้าจังครับก็ประมาณนั้นเสร็จแล้วก็ยังทำได้อีกอย่างหนึ่งสมมติผมกลับมาที่เดิมเงี้ยแล้วผมก็แตะปุ๊บอันนี้ผมมี7 หน้าต่างแล้วสมมติผมอยากเพิ่มผมก็เพิ่มได้อ้าวหายไปเลยเอาใหม่เอาใหม่ครับแตะปุ๊บอันนี้มี7ใช่ไหมผมอยากเพิ่มผมก็แตะให้มันเป็นอีกอันหนึ่งคุกกี้ครับอันนี้ผมก็เพิ่มขึ้นมาเป็น8 หน้าต่างละครับอันนี้เขาเรียกว่าแอปโพเซอันที่2แอปอื่นก็ทำได้อะไรเงี้ยแต่ว่าก็อันนี้ผมโชว์ Safari ไปก่อนครับอันที่2เนี่ยคือเขาบอกว่าใน iPadOS เนี่ยมีดิกไทยแล้วดิกแปลอังกฤษเป็นไทยแปลไทยเป็นอังกฤษเฮ้ยแปลงกีเป็นไทยดิได้ทั้งคู่โอเคเอาไปงงยกตัวอย่างเช่นอันนี้สมมติคุณเข้าเว็บอะไรเงี้ยใช่ไหมเอาคุณอ่านภาษาอังกฤษอะไรไม่รู้คำศัพท์คำนี้เว้ยก็คลิกแล้วก็ลุกอัพครับแปะผู้มาเลย resolution ใช่ไหมเห็นไหมอันนี้ resolution ก็แค่นั้นแหละครับแล้วคุณจะทำให้ดิกมันอยู่นี้ได้ไงคือการทำคือตอนแรกที่มันมีดิกอ่ะมันไม่มีดิกภาษาไทยคือคุณต้องไปเซตก่อนแล้วเข้าไป settingเสร็จแล้วก็ general เสร็จแล้วก็ dictionary เห็นไหมครับ setting general dictionary แล้วคุณก็เลือกแผนไทยแล้วมีอันหนึ่งไทยอังกฤษเพราะฉะนั้นถ้าคุณทำไทยอังกฤษเนี่ยยกตัวอย่างเช่นคุณมีภาษาไทยอันนี้ผมใช้โพสเซเพื่อความเท่สมุดเอาอะไรดีวะหน้าจอแตะไม่ได้เป็นลิงก์พอดีมั้งเนี่ยเริ่มต้นก็ได้ลุกอัพเห็นไหมเป็นภาษาเริ่มต้นแล้วก็นี่ไง to begin เนี่ยอันนี้ไทยเป็นไทยไหนนี่ไทยเป็นอังกฤษก็เริ่มเป็นภาษาไทยก็แปลเป็นภาษาอังกฤษ newborn เลยเนี่ยเริ่มด้วยเริ่มต้น to begin ใช่ไหมครับก็อันนั้นนะครับคุณก็ไปเสร็จตรงนั้นแล้วคือสั้นๆก็มาแล้วถ้าผมจะแปลเป็นประโยคอะได้ไหมแปลประโยคก็ได้วิธีการแปลอังกฤษดิแปลอังกฤษยกตัวอย่างเช่นผมแปลพารากราฟหนึ่งเนี้ยยกตัวอย่างปุ๊บผมแชร์วิธีการแปลเนี่ยคือแชร์แล้วผมเข้าไปที่ Translate ตัวนี้ตุ่มแล้วก็กดมันก็แปลให้ไม่มีลำโพงด้วยผมลองกดดิกล้องตัวอย่างเช่นการผลิตข้อมูลที่ตัวอย่างหนาแน่นในพิกัดเชิงมุมโอ้ยเสียงล่อด้วยนะเร็วเนี่ยนั่นแหละก็มีเด็กไทยอังกฤษครับแปลได้ทั้ง2อย่างครับต่อไปอันที่3เป็นวิธีการเลื่อนเคอร์เซอร์ก็อย่างแรกเนี่ยคือถ้าใครยังไม่รู้เนี่ยสมมติเราทำพวกโน้ตหรืออะไรอย่างนี้อยู่เวลาเรามีเคอร์เซอร์บางคนก็ไปเลื่อนแตะให้มันตรงใช่ไหมโดยวิธีการแมนนวลแตะไปจริงๆแล้วเนี่ยเราสามารถเคลียร์จากสเปซบาร์ได้ยังไงนะกดค้างครับเลื่อนได้ครับอันนี้มันมีตั้งแต่iOS 12แล้วถูกต้องหรืออีกอย่างหนึ่งก็คือใช้2 นิ้วแตะตรงไหนก็ได้ของไอตัว Virtual Keyboard ไอตัวเคอร์เซอร์ตัวนี้ก็ไปตามใช่ไหมใช่แต่ว่าตัวใหม่เนี่ย iPadOS ก็คือไม่ต้องแตะตัว Virtual Keyboard แล้วก็ไปแตะตรงเคอร์เซอร์แล้วก็ลากเลยนี่เห็นไหมไอตัวอันนี้ผมลากเลยเห็นไหมเคอร์เซอร์ก็ตามนิ้วเลยคือตามนิ้วผมไปอะไรเงี้ยใช่แล้วก็ไปเริ่มที่ไหนที่ใหม่ก็ใช่อันนี้ก็สะดวกตอนที่เวลาเราพิมพ์ไปแล้วเราจะแก้ไขอะไรเงี้ยมีเคอร์เซอร์เราก็ลากไปตำแหน่งที่เราอยากจะแก้ไขแล้วเราพิมพ์ไปอะไรเงี้ยอันนี้คืออันที่3ครับอันที่4คือจริงเราก็เคยพูดไปแล้วแหละแต่ผมค่อนข้างชอบในการที่มันทำอันดูและรีดูก็คือสมมติเรา เราทำอะไรอย่างหนึ่งสมมติเราทำอย่างเงี้ยผมกด delete ไปใช่ป่ะก็คือทำผิดอะไรเงี้ยจะอันดูผมจะอันดูวิธีการทำเนี่ยก็มี2อย่างครับอย่างแรกเลยคือผมทำใช้3นิ้วขอ2ทีอ่ะมันคืออันดูครับชั่ววะเกี่ยวกันอันดูไงครับเราก็3นิ้วไงรู้สึกสามัญอันนี้ถ้า2นิ้วรู้สึกสำรองอ๋อครับต่อครับอีกอย่างหนึ่งคือเอา3นิ้วแล้วเลื่อนไปด้านซ้ายอ๋อมันก็อันดูเหมือนกันแล้วก็ถ้าเลื่อนไปด้านขวาก็คือรีดูอ๋อจบครับก็ต่อไปครับอันนี้5ครับเป็นอะไรนะควิกช็อตคัทก็แต่ก่อนเนี่ยเวลาสมมติเราจะเข้าอย่างยกตัวอย่างจะเซต Wi-Fi บลูทูธอะไรอย่างเงี้ยเซต Wi-Fi บลูทูธเนี่ยเราก็ต้องไปเข้า setting Wi-Fi ก็เลือกอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมตอนนี้ก็มีช็อตคัทครับแล้วก็เลือกตัวนี้เข้ามาใช่ไหมเลื่อนนอติลงมาเนี่ยนอติเสร็จแล้วเราก็คลิกค้างเราก็เข้า Wi-Fi คลิกค้างอีกทีหนึ่งเลือกแล้วก็ setting เหมือนจะเร็วขึ้นไม่สมมติว่าเราจะเปลี่ยน Wi-Fi มันก็จะแบบเปลี่ยนได้เลยก็ไปเลือกอันอื่นอะไรเงี้ยไปเลือกอันอื่นอะไรเงี้ยก็ได้เลยอย่างเงี้ยครับแต่ว่าผมไม่ชอบอยู่อย่างหนึ่งอ่ะคือถ้าเป็นเอาตรงๆนะฟีเจอร์นี้มันเหมือนจะล่อ Android แหละถ้าเป็น Android คือผมจะเซต Wi-Fi ผมก็จิ้มที่ Wi-Fi เนี่ยค้างแล้วมันก็เข้าไปเลยใช่แต่นี่พอจิ้มค้างมันก็ต้องไปสเต็ปนี้ก่อนจิ้มค้างแล้วค่อยไปเลือกแล้วจะโทษแล้วค่อยไปจิ้มค้างทีนึงแล้วค่อยเลือกได้เป็น2สเต็ปแล้วเวลาจะออกก็ต้องแบบต้องถอย2ที3ทีเลยแหละกว่าจะออกใช่ไหมกว่าจะออกได้ใช่แล้วคุณบอกผมก็บอกมีวิธีนึงทำไงครับก็ตอนนี้มันจะมีเหมือนแบบคล้ายๆใน iPhone คือ iPhone มันจะมีเหมือนเขาเรียกอะไรนะเป็นที่2จังหวะกดมีค้างไว้เสร็จแล้วมันสามารถโชว์เป็นเมนูค้างของมันได้เหมือนคล้ายๆคลิกขวาเพราะฉะนั้นอย่างตัว Wi-Fi เนี่ยผมก็แค่คลิกค้างไว้แล้วเข้านี้เลยแล้วก็เลือก Wi-Fi ไว้อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็นั่นแหละเสร็จก็เอาวิธีการทำก็คือกดแอปตัวนั้นกด setting ค้างไว้แป๊บนึงแล้วก็ปล่อยแล้วก็เลือกสมมุติผมอยู่ใน Safari อย่างเงี้ยก็เลื่อนด็อกขึ้นมาแล้วกดนี้ค้างไว้ใช่แล้วก็ไปที่ Wi-Fi อย่างงี้พอเราแก้ Wi-Fi เสร็จก็ปัดของคุณป่านนี้กลับมาถูกต้องกลับมาแอปเดิมได้ประมาณนั้นจัดไปครับต่อไป Automatic Dark Mode ผมให้คุณเล่นบ้างอันนี้เอาแบ่งกันทำงานครับจะไม่ได้โดนด่าฝ่ายเดียวครับจะได้ด่าทั่วๆจัดไปครับปกติดักโหมดเนี่ยวิธีเซตก็คือเนี่ยเข้าลากไอ้นี่ลงมาแล้วก็กดปรับหน้าจอปรับเป็นดักโหมดได้อันนี้คือดักโหมดตามใจไงครับผมอยากจะดักเมื่อไหร่ก็ดักแต่คำว่าอัตโนมัติดักโหมดคือมันจะดักตามเวลาอะไรเงี้ยมาที่เซตติ้งนะครับมาที่ display and brightness ตรงนี้มันก็จะมีให้เซตดักอะไรเหมือนกันอันนี้คือเซตแมนนวลเนาะแต่ถ้าเกิดเป็นอัตโนมัติแล้วก็ไปเปิดตรงนี้อัตโนมัติแล้วมันเอาตัวไงเอาตัวไม่ติดมันจะมี2แบบคือแบบว่า sunset to sunlight ก็คือพระอาทิตย์ขึ้นก็สว่างก็เป็นไลท์โหมดพระอาทิตย์ตกก็เป็นดาร์กโหมดคือตามเวลาพระอาทิตย์ตกอันนี้คือแบบคนไม่อยากไปยุ่งอะไรมากมายอะไรเงี้ยแล้วรู้ได้ไงว่าพระอาทิตย์ขึ้นตกตอนไหนมันก็ลิงก์อัตโนมัติกับข้อมูลอินเทอร์เน็ตอะไรมันอยู่แล้วแต่ถ้าเราไม่อยากจะทำแบบนั้นเราจะเซตเป็นเวลาก็ได้จะให้สว่างตอนกี่โมงถึงกี่โมงใช่แล้วก็ไปเซตได้สมมติจะให้มันสว่าง7 โมงมืดตอน4 ทุ่มหรือจะไปสว่าง6 โมงมืด3 ทุ่มก็แล้วแต่คุณบางคนก็นอนเช้าครับตื่นดึกอะไรเงี้ยก็สลับกันครับต่อไปจะพูดถึงหน้าตาใหม่ของไอตัวแอปโฟโต้เนี่ยถ้าผมเข้าแอปโฟโต้เนี่ยอันนี้มันเป็นดาวน์โหมดอยู่นี่หว่าขออนุญาตเปลี่ยนเป็นสว่างเดือนมาที่แท็บแรกเลยแท็บโฟโต้เนี่ยมันจะเรียงหน้าตาใหม่สามารถดูได้เป็นรายปีนี่มันก็จะเรียงแบบสมมติแต่ผมงงมากอันเนี้ยรูปเนี้ยปี2513เนี่ยเขาถ่ายได้ไป2513ใช่เหรอแล้วเอามาเป็นหน้าจอเนี่ยนะวอลเปเปอร์ของ iPad Pro นะมากกว่า50 ปีงงมากอันเนี้ยมันก็เรียงตามปีเก่าไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยพอคลิกไปในปีนั้นก็จะมีอะไรเงี้ยแต่บังเอิญ iPad ผมมันมีรูปน้อยอันนี้เป็นมันละนี่เป็นมันละเป็นปีเป็นมันเป็นเดือนหรือจริงๆเราคลิกเข้าไปมันก็ย่อยไปเองเห็นไหมเป็นเองยิกคลิกเข้าไปอีกก็เป็นรูปนั้นอะไรเงี้ยหรือเราจะดูแบบ all photo เลยก็ได้คือทุกรูปที่มีใน iPad มันดูง่ายกว่าเนาะใช่ไหมมันดูผมว่ามันดูสวยดีแล้วแบบรูปที่เราเห็นเนี่ยมันจะโชว์เป็นแบบ aspect ก็ได้คือแบบถ้ารูปเป็นแนวตั้งแนวนอนก็ตามสัดส่วนภาพจริงหรือจะให้มันโชว์เป็นแบบเก่าไปแบบนี้เนาะใช่แต่ว่าจะโชว์เป็นสแควร์คือแบบให้มันดูแน่นๆดูแบบ เต็มๆอะไรอย่างเงี้ยสายเท่ากันคือมันดูสวยมันดูแบบพรีเซนต์ออกมาดูดีอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็ในขณะที่เราดูอย่างเงี้ยเราจะให้มันใหญ่กว่านี้ก็ได้นะเนี่ยเพิ่มบวกผมชอบมันจะใหญ่เนี่ยเล็กคือจะเรียกว่าดูแบบแค่ไหนอะไรใช่ไหมมันดูมีสุนทรีในการดูอ่ะโอ้โหคือมันเพลินเนี่ยเวลาเราดูแล้วมันเพลินถ้าใครมีรูปเยอะๆรูปครอบครัวอะไรเงี้ยต่อไปก็จะพูดถึงที่พูดเมื่อกี้รูปครอบครัวเนี่ยมันก็จะมีออปชั่นแบบ for you อย่างเงี้ยมันจะแบบถ้าใครมีรูปครอบครัวเยอะๆมันจะแบบเอามาเรียงตามวันตามเดือนหรือตามบุคคลที่คุณเคารพรัก คือมันจะรู้มันจะแทร็กใบหน้าได้พูดความในใจได้ป่ะแบบรูปนี้เอาหน้าลูกมารวมเป็นอัลบั้มรูปลูกคุณหน้าภรรยามาเจ้าหนี้ที่เคารพรักหน้าเจ้าหนี้มาพ่อแม่อะไรก็ว่าไปใน for you ตัวนี้มันจะมีคือเหมือนเป็น AI อ่ะมันจะเรียนรู้ประมาณเนี้ยแล้วต่อไปมาถึงแท็บอัลบั้มถ้าเป็นอันเก่าอัลบั้มมันจะมีแบบคาเมร่าโลมั้งถ้าผมจำไม่ผิดหรือออโฟโต้อะไรสักอย่างตอนนี้ไม่มีแล้วซึ่งถ้าเราจะดูรูปทั้งหมดต้องไปดูที่โฟโต้แล้วก็ออโฟโต้ซึ่งผมว่าอันนี้เมคเซนส์กว่าอันเก่าที่จะมาดูอย่างเงี้ยอันนี้ก็ไม่มีอะไรครับก็อัลบั้มก็คล้ายๆเดิมครับทีนี้แต่มีอันหนึ่งที่ผมชอบคือวิดีโอเนี่ยสำหรับ iPadOS เนี่ยเราสามารถแก้ไขวิดีโอได้แล้วง่ายๆจากแอปโฟโต้ได้เลยใช่อย่างเงี้ยสมมติผมถ่ายมากับหัวกับหางเห็นไหมผมก็ไปที่ edit แล้วผมก็ไปเลือกตรงนี้จริงๆตรงนี้มันครอปได้ด้วยนะจะครอปจะอะไรอย่างงี้ก็ได้แล้วก็ผมก็จะโรเตทก็ได้เนี่ยโรเตทกับหัวอะไรเงี้ยพอกดดันปุ๊บมันก็จะเซฟไม่เซฟช้าเดี๋ยวนะครับก็เซฟครับเนี่ยกด edit กดสมมุติผมจะกับหัววิดีโอเนี่ยแล้วกดดันมันก็จะเซฟเลยครับเนี่ยเซฟคือมาห้ามทำอย่างอื่นเลยนอกจากกดเกาหัวไม่อันนี้ผมจะลองตัวอย่างเร็วๆให้คุณดูไงแต่ในความเป็นจริงหัวจะแก้อะไรเยอะแยะมากมายนะคือลองให้ดูเขาดูว่าเขาแก้อะไรได้บ้างแก้ได้เยอะมากครับอันนี้น่าจะคล้ายๆเหมือนเราทริมอ่ะอันนี้เพลย์ใช่ไหมไม่อันนี้คือเหมือนเราตัดความยาววิดีโอได้โอเคอย่างเงี้ยคือผมจะตัดให้เหลือแค่นี้คือผมจะปรับแบบปรับสีก็ได้กดออโต้คือมันจะปรับออโต้ให้เดี๋ยวคุณจะไปปรับละเอียดปรับเอ็กโพเชอร์ให้มันสว่างขึ้นมืดลงปรับไฮไลท์ดึงไฮไลท์ลงดึงชาร์โดขึ้นเหมือนปรับในไลท์รูมอ่ะปรับคอนทราสต์ไบเนสสว่างขึ้นอะไรเงี้ยครับแบ็คพอยต์จะดึงแบ็คพอยต์ให้มันมืดลงสว่างขึ้นซัตรูเรตให้สีสดกว่าเดิมซีดกว่าเดิมไวบรานซ์คือพวกนี้มันปรับเหมือนแบบโฟโต้เลยนะคือเหมือนรูปอ่ะปกติเรารูปเราก็ปรับนี้ใช่ไหมแต่นี่คือวิดีโอนะใช่แล้วมันปรับง่ายอย่างนี้เลยนะใช่ปรับง่ายอย่างนี้เลยแล้วคุณก็กดดันปุ๊บมันก็จะเซฟแต่นี้มันจะเซฟนานใช่เดี๋ยวเอาอย่างอื่นด้วยเอาให้ครบมันจะมีอันนี้เขาไปเร็วๆแล้วกันไอตัวนี้มันเหมือนเป็นฟิลเตอร์ให้เราเลือกอ่ะออริจินอลมีแบบวิวิดมีแบบวิวิดวอร์มวิวิดคูดราม่าดรามาติกแนวแบบภาพยนตร์ดรามาติกวอร์มอะไรเงี้ยก็เลือกประมาณนั้นสวยๆที่เราชอบอะไรก็ว่าไปเลยแล้วสุดท้ายก็คือครอบอย่างที่คุณทำเมื่อกี้ที่ผมครอบเมื่อกี้คือครอบได้โรเตทได้นะครอบได้โรเตทก็ได้แก้เอียงก็ได้ด้วยนะเนี่ยแก้เอียงได้ด้วยไอ้ฟลิปพูดผิดฟลิปก็ได้อะไรเงี้ยอย่างนี้อะไรแก้เอียงได้ด้วยแก้เอียงได้แก้เอียงได้เอียงซ้ายเอียงขวาไม่ใช่เอียงแบบแกนXแกนYอะไรเงี้ยได้หมดคือแก้ได้เยอะมากกดดันเขาแต่ปัญหาคือตอนเซฟเนี่ยมันจะเซฟนานถ้าคุณแก้เยอะมันก็เป็นปกติเพราะมันเป็นวิดีโอนะผมจะไม่เซฟผมจะแคนเซิลแต่ไม่แต่ผมกำลังจะบอกอย่างนี้สมมุติว่าคุณแก้อันนี้คืออันนี้ผมแก้นะคือแก้กลับหัวมาแล้วนะสมมุติคุณแก้สีแก้อะไรจนเละเทะเละอุ้ยเอากลับคืนไม่ได้เว้ยกดรีเวิร์ดเลยครับมันรีเวิร์ดกับสู่สามัญเลยครับออริจินอลเลยครับปึ้งกลับมาเป็นออริจินอลเหมือนเดิมใช้ไลท์รูมอ่ะอันนี้น่าสนใจคือแก้จนเละเทะแล้วอ่ะจริงๆอ่ะคือที่เราทำทั้งหมดอ่ะมันเซฟเป็นเหมือนเมตาไฟล์ไปว่าเราแก้อะไรไปบ้างมันไม่ไปแก้ตัวออริจินอลไฟล์มันเหมือนเวลาเราเลือกกลับเป็นออริจินอลมันก็เอาไฟล์ตัวออริจินอลกลับมาให้เราแค่นั้นเองเน้น non-destructive เจ๋งมากอันเนี้ยชอบมาพูดถึงหัวข้อสุดท้ายครับนั่นก็คือดาวน์โหลดแมเนเจอร์ใน Safari ครับเนี่ย Safari ตอนนี้มันสามารถดาวน์โหลดไฟล์ได้แล้วเข้าไปที่ Safariสมมุตินี่ผมเข้าเว็บเฟอร์นิเจอร์เว็บหนึ่งนะแล้วก็ถ้าเป็นเมื่อก่อนสมมติผมจะดาวน์โหลดคู่มือประกอบตู้ต้องไปคลิกลิงก์นี้ปุ๊บคลิกลิงก์นี้ปุ๊บคลิกสิ มันก็จะไปเปิดอีกหน้าหนึ่งก็เป็นแบบนี้แล้วเราค่อยแบบแชร์หน้านี้ไปเข้าแบบไอบุ๊กอะไรเงี้ยเดี๋ยวนี้มันไม่ต้องแล้วเป็น iPadOS เรามีวิธีเจ๋งกว่านั้นก็คือลิงก์เนี้ยผมคลิกค้างมันก็จะมีขึ้นมาว่าให้ดาวน์โหลดลิงก์ไฟล์เนี่ยพอกดดาวน์โหลดปุ๊บมันก็ไปดาวน์โหลดตรงนี้ปุ๊บปื๊ดดาวน์โหลดเสร็จปุ๊บเปิดดูได้แล้วมันไปอยู่ที่ไหนล่ะเราไปเข้าไปดูในนี้ครับแอปไฟล์เข้าไปที่ on my iPad เข้าไปที่โฟลเดอร์ดาวน์โหลดก็จะมีอยู่ในนี้ที่เราดาวน์โหลดไว้เพียบเลยโอ้หลายรอบ2 3 4หลายรอบไป3รอบแล้วแล้วถ้าผมจะเปลี่ยนได้ไหมเปลี่ยนที่อยู่ใช่ไหมครับดาวน์โหลดแล้วไปแทนที่จะไว้ใน iPad ไปไว้ที่อื่นได้เปล่าให้เข้าไปที่ setting แล้วก็มาที่ Safari เนี่ยครับเมื่อกี้มันก็มีอยู่แล้วตรงนี้นะเลื่อนขึ้นไปทำไมไม่รู้ปุ๊บแล้วก็ไปที่ดาวน์โหลดนี้มันก็จะเซตได้ว่าจะให้ดาวน์โหลดไปไว้ที่ไหนก็เป็น Dropbox Drive ใช่ iCloud Drive Dropbox ก็ได้ Google Drive ก็ได้หรือแม้กระทั่ง Live Keep ก็ยังได้แล้ว on my iPad นี่ถ้าผมไม่ใช้ในโฟลเดอร์เอาดาวน์โหลดได้ไหมก็ไม่ได้มันแบบมันสร้างให้เองอัตโนมัติบังคับนะเนี่ยบังคับแบบเหมือนจะ flexible แต่ก็บังคับนิดนึงมี other นี่ไงได้โอ้ใช่เว้ยเราสร้างใหม่ก็ได้แต่ถ้าคุณไม่อะไรโอถ้าดาวน์โหลดแล้วอยู่ในโอก็ได้ไหมก็ได้ก็ได้เว้ยโอเคผมไม่เคยคลิกครับผมพอใจคำนี้มันให้มาดาวน์โหลดก็ดาวน์โหลดประมาณนั้นครับไม่เป็นไรประมาณนี้ได้ก็ดีแล้วไงมันควรจะได้อะมันไม่ควรจะบังคับเรามากจ้ะต่อไปอะไรก็จบแล้วยังอะไรอีกอะแล้วถ้าจะดาวน์โหลดไฟล์เบอร์เนี่ยอันนี้คือมันเป็นแบบแล้วถ้าเป็นอีกแบบหนึ่งล่ะสมมติเป็นเว็บอื่นครับสมมติเว็บนี้ที่เขาให้ดาวน์โหลดเสียงฟรีอย่างเงี้ยอันนี้มันต้องล็อกอินนะมีล็อกอินไปแล้วถ้ากดดาวน์โหลดจะเป็นยังไงติ๊กต๊อกเมื่อกี้เป็น PDF ใช่ไหมอันนี้เป็นไฟล์เสียงใช่ไหมเป็นเว็บเป็นเว็บคลิกกดปุ๊บมันจะมีลิงก์มันจะมีป๊อปอัพขึ้นมาก็กดดาวน์โหลดคือตอนนี้คือดาวน์โหลดไฟล์อะไรก็ได้เลยใช่ไหมแล้วมันก็ไปอยู่ในดาวน์โหลดใช่ไหมใช่ประมาณคือที่ผมลองประมาณเนี้ยยังไม่เคยโหลดอะไรที่มันพิสดารกว่านี้นะได้ป่าวะประมาณนั้นแล้วเสร็จแล้วอันนี้มันก็ไปอยู่ในคนกดในรูปบ้านก็ควรจะไปอยู่ในโฟลเดอร์โอที่ผมสร้างเมื่อกี้ละเพราะคุณไปบังคับไปอยู่โอแล้วนี่โอเคครับก็ประมาณนี้ครับหมดแล้วครับไปก่อนก็ลากันไปก่อนครับกับรายการคู่กีครับชอบกดไลค์ใช่กดแชร์แต่ที่แน่อย่าลืม subscribe กดกระดิ่งด้วยจะได้ไม่พลาดทีมใหม่ๆของเราครับบ๊ายบาย